สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันจันทร์ที่10สิงหาคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อวันศุกร์นะคะก็เพิ่มขึ้น 3.49 เหรียญนะคะปิดไปที่ 1,092.50 เหรียญนะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,082 ถึง 1,099 เช้านี้ก็เคลื่อนไหวที่บริเวณ 1,092 เหรียญนะคะราคาทองคำก็ขึ้นไปทำไฮระหว่างวันที่ 1,099 เหรียญนะคะก็ยังไม่สามารถผ่าน 1,100 เหรียญได้หลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่ประกาศเมื่อวันศุกร์ออกมาที่ 215,000 รายนะคะต่ำกว่าคาดที่ 223,000 รายก็ทำให้นักลงทุนคาดว่าเฟดอาจจะเลื่อนเวลาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปนะคะซึ่งช่วยหนุนราคาทองคำอย่างไรก็ตามเนี่ยราคาทองคำก็ยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1,100 เหรียญได้ก็ทำให้แนวโน้มก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะคะแต่ถ้าหากราคาทองคำผ่าน 1,110 ได้ก็จะทำให้สัญญาณแบริชในระยะสั้นของทองคำเนี่ยหมดไปแล้วก็ออกจากกรอบนะคะเป็นขาขึ้นในระยะสั้นได้แต่ถ้าล่วงหลุด 1,080 เหรียญนะคะอันนี้ก็จะทำนิวโลนะคะแล้วก็ทำนิวโลใหม่อาจจะลงไปที่ 1,072 เหรียญได้นะคะส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำในช่วงนี้นะคะก็ยังมองว่าต้องยังแกว่งไซด์เวย์ต่อไปนะคะแนวรับมีที่ 1,088 แล้วก็ 1,080 แนวต้านมีที่ 1,100 แล้วก็ 1,110 นะคะส่วนตัวเลขที่ประกาศเมื่อวันศุกร์นะคะเมื่อมีอัตราการว่างงานด้วยนะคะที่ออกมา 5.3% เท่ากับคาดถ้าสร้างแรงงานเฉลี่ยต่อ1ชั่วโมงก็เพิ่มขึ้น 0.2% เท่ากับคาดนะคะส่วนข่าวอื่นๆก็มีตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของจีนนะคะที่เพิ่มขึ้น 1.6% จากที่คาดการ 1.5% แต่ดัชนีราคาผู้ผลิตนี่ปรับลดลงมากนะคะติดร่วงลงไป 5.4% นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีส่งสัญญาณแนวโน้มที่แย่ลงนะคะส่วนของไทยนะคะศูนย์วิจัยกสิกรก็ประเมินการลดความคุ้มครองเงินฝากระดับ50ล้านบาทต่อรายต่อสถาบันมาสู่ที่ระดับ25ล้านบาทต่อรายต่อสถาบันในวันที่11สิงหาคมนี้จะไม่กระทบต่อเศรษฐกิจไทยในวงกว้างส่วนข่าวในตลาดน้ำมันนะคะจำนวนแท่งขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐเพิ่มขึ้นอีก6แท่งในสัปดาห์นี้นะคะโดยเพิ่มเป็น32แท่งนะคะในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะร่วงลงไป46จุดนะคะราคาน้ำมันดิบใน NYMEX ร่วงลง 0.79 เหรียญปิดไปที่ 43.87 ราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงลง1.10 เหรียญปิดไปที่ 48.42 นะคะเงินบาทปิดไปที่ 35.15 SPDR ขายทองออกมา 0.24 ตันนะคะเหลือถือทองคำ 667.69 ตันแล้วก็ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ปิดไปที่ 97.59 นะคะอันนี้ก็อ่อนค่าลงมาเล็กน้อยส่วนภาพกราฟทางเทคนิคของเบรนท์ภาพในลาย4ชั่วโมงนะคะหลังจากดีดขึ้นไปทดสอบที่แนวต้าน50ก็ถูกแรงขายเทลงมานะคะทะลุแนวรับที่ 48.8 แล้วก็ทำจุดต่ำสุดใหม่ RSI ที่ส่งสัญญาณ Bullish Divergence ก็ถูกทำลายไปแล้วนะคะแล้วก็ให้หาจังหวะช็อตแนวต้านมีที่ 49.1 แล้วก็ 50.0 แนวรับ 48.0 แล้วก็ 47.1ส่วนดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะภาพกราฟในราย240นาทียังคงเคลื่อนไหวในกรอบแนวรับแนวต้าน RSI ไม่บอกทิศทางนะคะแต่ราคาอยู่ใกล้แนวรับแล้วนะคะเราก็ให้ลองนะคะโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุดแนวรับแนวต้านมีที่ 98.0 แล้วก็ 98.4 แนวรับมีที่ 97.5 แล้วก็ 97.2ส่วน USD Q15 นะคะภาพกราฟราย240นาทีแกว่งตัวในกรอบแคบๆ MACD เกิดสัญญาณขาย RSI อ่อนแรงลงเรื่อยๆแต่ราคายังคงอยู่เหนือเส้น Moving Average
แล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบเน้นเปิดช็อตนะคะแนวต้านมีที่ 35.3 แล้วก็ 35.4 แนวรับมีที่ 35.0 แล้วก็ 34.7 นะคะส่วนเซต50นะคะเมื่อวันศุกร์ก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆขณะที่ MACD และ RSI อ่อนตัวลงต่อซึ่งการพักตัวครบคลื่นปรับฐานระยะสั้นในกรอบระหว่าง935ถึง950จุดจึงควรจับตาการเบรกเอาท์หากช่วงเช้าดัชนีร่วงลงให้ดูที่920จุดเป็นแนวรับสำคัญส่วนการปรับขึ้นก็มีแนวต้านที่945แล้วก็950ซึ่งน่าจะยังไม่ผ่านนะคะก็ให้ซื้อเมื่ออ่อนตัวแนวต้าน945-950แนวรับ920แล้วก็915นะคะส่วนประเด็นในตลาดก็มูลค่าการซื้อขายเบาบางนะคะนักลงทุนชะลอการซื้อขายเนื่องจากตลาดยังขาดปัจจัยใหม่ๆเข้ามานะคะจึงหันไปเก็งกำไรผลประกอบการหุ้นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กเป็นรายตัวสำหรับเซต50ซีรีส์ยู15ก็ร่วงลงปลายตลาดทำให้ปิดเพิ่มช่วงดิสคาวต์จากเซ็ต50นะคะเตือนถึงความไม่มั่นใจของนักเก็งกำไรต่อทิศทางตลาดในระยะสั้นขณะที่ MACD กับ RSI ปรับตัวลดลงชี้ถึงแนวโน้มที่เป็นลบต่อดัชนีจึงควรดูแนวรับสำคัญที่900จุดถ้าหากหลุดทำนิวโลก็จะมีโอกาสล่วงได้แรงนะคะแต่ถ้าหากยืนอยู่ก็มีโอกาสที่จะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแล้วก็ฟอลโล่เมื่อเบรกเอาท์นะคะแนวต้านมีที่929แล้วก็935แนวรับมีที่905แล้วก็900ส่วน Jazz U15 นะคะพักตัวใต้เส้น Moving Average แต่การทำรีบาวด์ไม่ได้ทำให้ MACD และ RSI ส่งสัญญาณที่เป็นบวกต่อทิศทางจึงควรระวังแรงขายอีกครั้งเนื่องจากมีแนวโน้มจะทำนิวโลเนี่ยนะสำหรับ Jazz U15 นะคะก็ให้เทรดดิ้งช็อตนะคะแนวรับมีที่4.80 บาทแล้วก็4.55 บาทแนวต้านมีที่5.15 บาทแล้วก็5.25 บาทส่วน PTT EP U15 ร่วงลงมีลุ้นทำ Double Bottom แต่ MACD และ RSI เตือนการปรับลงซึ่งจะทำให้ราคาทำ New Lowจึงควรระวังแรงขายและความผันผวนอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันโลกที่ทรงตัวในระดับต่ำใกล้จุดต่ำสุดเดิมอาจช่วยหนุนให้เกิดเทคนิคอลรีบาวด์เมื่อเข้าใกล้80บาทก็แนะนำรอจังหวะลองเมื่ออ่อนตัวแนวต้าน 93.0 แล้วก็ 95.0 แนวรับ 83.5 แล้วก็ 78.5 สำหรับข่าวนะคะก็มี PTT GC นะคะรายงานกำไรสุทธิในไตรมาส2เพิ่มขึ้น 45% จากปีก่อนนะคะเพิ่มขึ้น 59% จากไตรมาสแรกเนื่องจากราคาเม็ดพลาสติกที่อยู่ในระดับสูงแล้วก็มีกำไรจากสต็อกวัตถุดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจการกลั่นแล้วก็โรแมนติกด้วยสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ